ส่วนพฤติกรรมของลิงปิงนะครับในลักษณะของท่านอนของลิงปิงเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับในส่วนของท่านอนของเขาแต่ละท่าเนี่ยจะเห็นได้ว่าก็จะมีความแตกต่างกันนะครับในส่วนทั้งท่านอนภายในห้องพักหรือว่าท่านอนภายในส่วนแสดงนะครับซึ่งภายในส่วนแสดงเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับทางเชียงใหม่เราเนี่ยก็มีอากาศเย็นนะครับเนื่องจากว่าฝนตกปล่อยๆขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยพี่แจ็คก็ถึงเวลาที่จะต้องไปปลูกลินปิงนะครับก็อาจจะมีการบิดขี้เกียจบ้างนะครับหรือว่าขณะที่พี่เลี้ยงเนี่ยกำลังเรียกลินปิงอยู่นะครับลินปิงก็ได้ยินเสียงนะครับว่าพี่เลี้ยงกำลังเรียกอยู่นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนท่านอนในเชิงลักษณะของนอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคงนะครับอาจจะเป็นในลักษณะของการเตรียมตัวที่จะตื่นขึ้นมากินไผ่ในช่วงที่เวลาที่พี่เลี้ยงเรียกอยู่นะครับต่างๆของลินปิงนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าติดตามลินปิงมาทุกระยะนะครับจะเห็นว่าท่านอนของเขาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับบางทีก็อาจจะนอนคว่ำแล้วก็ถ่ายมูลออกมานะครับหรือว่าลักษณะของการท่านอนแบบเขาเรียกว่าท่านอนสี่ขานะครับหรือว่าท่านอนแบบว่าเปิดเผยของลินปิงนะครับในส่วนนั้นเขาก็จะมีลักษณะในการขยับขยายพื้นที่ของเขาเองนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยก้อนหินที่เขาก็ยังนอนอยู่นะครับก็ปีขนาดเดิมแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเขาก็ต้องมีการเพิ่มลักษณะของพื้นที่ที่เขาจะนอนนะครับอาจจะมีการนอนตะแคงให้ลักษณะของลำตัวเนี่ยพอดีกับบนขอดหินนะครับหรือว่ามีการท่านอนแบบเปิดเผยนะครับในส่วนของอยากจะรู้สึกว่าอยากจะเจออากาศเย็นๆหน่อยนะครับหรือว่ามีอาการนอนไปนอนมากลิ้งไปกลิ้งมานะครับก็จะเป็นท่านอนที่มีความหลากหลายของลิมปิงนะครับท่านอนของลินปิงเนี่ยก็จะคล้ายๆกับท่านอนแม่หุ้ยนะครับก็อาจจะเป็นสัญชาตญาณคล้ายๆกันนะครับว่าเวลาที่แม่หุ้ยนอนอยู่ในห้องพักเนี่ยก็จะเป็นท่านอนเปิดเผยเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวลินปิงเองเนี่ยก็อาจจะเรียนรู้มาจากแม่หุ้ยด้วยนะครับว่าในตัวที่ท่านอนเนี่ยตัวเองชอบท่านอนลักษณะไหนนะครับในส่วนตัวของห้องช่วงเองแล้วเนี่ยห้องช่วงเขาจะมีท่านอนแบบเรียบร้อยนะครับอาจจะมีการนอนคว่ำนอนราบบนพื้นนะครับนั่นก็เป็นการถ่ายความร้อนของเขาด้วยนะครับแต่ว่าส่วนตัวของลิมปิงหรือว่าแม่หุ้ยเองเนี่ยในท่านอนก็จะคล้ายๆกันนะครับThank you.
การเตรียมให้ของช่วงลินหุ่ยก็ทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับตามมื้อวันละ4มื้อนะครับก็การเตรียมให้ของช่วงลินหุ่ยก็ที่ประจำที่ทำเครื่องไพแครอทแล้วก็อาหารเสริมนะครับก็จะมีของช่วงก็เป็นโต๊ะกลมข้างเก้าอี้ไม้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตามต่อไม้นะครับเขาก็จะเอาไผ่ไปวางไว้นะครับส่วนใบไผ่ก็เอาไปเสียบตามไอ้ที่ถังเสียบใบไผ่นะครับปกติแล้วพวกแครอทพวกอาหารอย่างนี้เขาจะวางไว้บริเวณตรงโต๊ะเพื่อที่จะง่ายต่อช่วงเวลาช่วงกินช่วงจะต้องนั่งพิงเก้าอี้นะครับก็จะให้เขากินง่ายสะดวกขึ้นส่วนของลินหุ่ยก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับช่วงๆครับเป็นที่ประจำเหมือนกันตามตอไม้ตามแค่ไม้อย่างนี้ครับส่วนแอปเปิลแครอทของลินหุ่ยก็ส่วนมากจะวางไว้ตรงชิงช้าไม้กับข้างบนลานหินเทียมข้างบนนะครับก็จะวางไว้กับต้นไผ่นะครับผมว่าจะมีปีเลี้ยงเอาแครอทผลไม้ไปวางไว้แถวหน้าคูแห้งนะครับก็ปกติแล้วนักท่องเที่ยวมักจะถามว่าอยากเห็นหมีใกล้ๆเงี้ยประมาณนี้แล้วก็เลยแบบคือปีเลี้ยงเอาไปวางไว้ตรงหน้าคูแห้งบางช่วงหรือว่าคือริมหุ้ยเนี่ยจะลงไปกินเนี่ยเพื่อที่จะคือนักท่องเที่ยวได้เห็นใกล้ๆครับผมก็เป็นคนนี้ต่อคนดูครับบางเสื้อได้เห็นเขานั่งไกลๆครับผมบางทีก็อยากสัมผัสอยากนั่งเห็นแบบมีใกล้ๆครับผมประมาณนี้ครับผม
ฤติกรรมของลินหุ่ยก็จะเดินจะอยู่แถวๆหน้ากุ้งแห้งแล้วก็ไปอยู่ที่มุมหนึ่งของมุมอาจจะเป็นมุมโปรดของเขาก็ได้ที่ต้นจังนะครับเขาจะนั่งเล่นฮักกิ่งไม้เล่นการกิ่งไม้เล่นนี่ครับผมก็บางเสือก็ลูกเขาลูกไปยืนอยู่หน้าคุยแห้งไปยืนหน้าอย่างนี้ครับผมคือคนดูนี่ได้เห็นใกล้ๆครับคนดูก็อาจจะเห็นความน่ารักของลิงหุ่ยไปตัวเองครับประมาณนี้ครับบางเตือนลินหุ่ยเดินไปทางไหนคนดูก็จะเดินตามได้ทายหูได้เห็นความน่าฮักของลินหุ่ยไปในตัวครับผมจริงที่มาก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาดูส่วนจัดแสดงแพนด้าหลักๆเลยนี่ก็คือว่าเมื่อเราทราบผลแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องแจ้งทางแฟนคลับนิดหนึ่งนะครับว่าเราทราบผลเรียบร้อยแล้วว่าตกลงเนี่ยวันนี้วันที่94นะครับแล้วก็ทางแพนด้าคุณแม่หลินหุ่ยเนี่ยสรุปแล้วคงเป็นท้องเทียมนะครับก็คงไม่ได้มีลูกให้เราในปีนี้นะครับซึ่งรายละเอียดเหตุผลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอก็คงจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าคืออะไรแต่เมื่อสิ่งตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าเราก็กลับมาที่จะทบทวนนะครับแล้วก็กลับมาดูแลแพนด้าทั้ง3ชีวิตอีกครั้งหนึ่งว่าแผนทั้งระบบเลยว่าเราจะเข้าไปดูแลยังไงนะครับผมเองเนี่ยได้พาผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หัวหน้าโครงการนะครับท่านผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับคุณหมอบริพัตรซึ่งมีความชำนาญในการดูแลสัตว์นะครับแล้วทางรองผู้อำนวยการคุณหมอวิสิทธิ์ด้วยนะครับเข้าไปเยี่ยมชมสวนแสดงกันแล้วก็ไปดูว่าทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยว่าเราจะสามารถที่จะปรับแล้วก็ทบทวนตรงไหนบ้างนะครับข้อมูลแฟนคลับต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเรานำมาพิจารณาในที่ประชุมด้วยนะครับมาดูว่าส่วนไหนที่เป็นข้อมูลที่เราสามารถปรับทำได้เนี่ยเราทำให้เลยนะครับอาทิเช่นเตียงเนี่ยผมได้บอกแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะขยับในไม่ช้าที่จะขยับมากขึ้นส่วนเรื่องอื่นๆที่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการทบทวนพิจารณานะครับก็คือต้องทดลองนิดหนึ่งก็คือเรื่องโครงการที่จะให้หลินหุ่ยกับลูกหลินปิงนะครับได้มีโอกาสพบกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในเชิงวิชาการแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ในทางทันทีนะครับผมเองก็ได้มอบให้โครงการทำเกณฑ์ขึ้นมาเป็นตัวชี้วัดสัก 5-6 เรื่องที่เป็นเชิงวิชาการว่าอะไรที่เป็นขั้นตอนการทดลองที่เราจะต้องผ่านขั้นนั้นๆให้ได้เขาถึงจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับถ้าผ่านขั้นตอนตรงนั้นได้แล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะ
นำช่วงๆกับลินปิงเนี่ยสลับส่วนแสดงกันนะฮะให้คุณพ่อไปอยู่ส่วนแสดงเดี่ยวแล้วคุณลูกเนี่ยกลับมาอยู่ส่วนที่ติดกับคุณแม่นะครับแต่ตรงนั้นต้องหมายถึงว่าเราได้ผ่านช่วงทดลองแล้วแล้วพิสูจน์แล้วว่าเขาอยู่ติดกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งเราขออนุญาตว่าเราจะใช้เดือนสิงหาซึ่งเป็นเดือนแห่งวันแม่ทั้งเดือนเนี่ยได้ทำโครงการนี้ถ้าหากว่าผลพิสูจน์มาแล้วว่าอยู่ได้เนี่ยเราก็จะได้มีการสลับส่วนแสดงและแม่ลูกก็ได้อยู่ติดกันแต่ถ้าหากว่าการทดลองเนี่ยไม่ผ่านนะครับซึ่งทุกท่านก็คงจะติดตามกันเป็นช่วงเราจะมีการนำเสนอการทดลองโครงการนี้ว่าตกลงเนี่ยเขาได้มีโอกาสพบกันได้ไหมนะครับถ้าโครงการนี้ไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องฝากแฟนๆให้เข้าใจด้วยนะครับว่าเราเองได้พยายามแล้วแล้วก็จะพยายามดูตามหลักเกณฑ์เพราะว่าทั้งนี้เนี่ยเป้าหมายของเราพยายามดูแลสวัสดิภาพของเขา3ชีวิตให้ดีที่สุดนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ทุกอย่างเราไม่ประมาทแล้วเราพยายามดูเป็นเรื่องไปนะครับแต่ว่าในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมได้บอกให้โครงการเนี่ยรีวิวหรือว่าทบทวนคู่มือการเลี้ยงแพนด้าขึ้นมาใหม่เลยเพราะนี้เข้าสู่ปีที่8แล้วนะครับสำหรับแพนด้าพ่อแม่นะครับส่วนลูกหลินปิงเนี่ยก็2ปีแล้วนั้นการกลับมาทบทวนตรงนี้ผมว่าได้เวลาที่เหมาะสมได้มาทบทวนทั้งกระบวนทัศน์เลยว่าการดูแลการอยู่การทานอาหารการใช้ชีวิตการเล่นการสัมผัสกับผู้คนของเขาเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนยังไงเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วนะครับใช้โอกาสที่ลูกเขาไม่คลอดเนี่ยเรามีเวลาแล้วหลังจากที่เสียสมาธิไปลุ้นลูกของลินหุยอยู่พักใหญ่นะครับวันนี้เรามีเวลาเรากลับมาทบทวนกันแล้วก็เริ่มมาดูตั้งแต่ต้นจนจบอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งไหนที่เราได้ทำดีแล้วก็พยายามต่อยอดไปสิ่งไหนที่เป็นข้อผิดพลาดที่เราควรจะต้องทบทวนก็กลับมาทบทวนกันก็หวังว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเดือนที่เรามีการปรับปรุงนะครับแล้วก็ปฏิรูปการดูแลแพนด้าทั้ง3ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมได้บอกพี่เลี้ยงตั้งแต่หัวหน้าโครงการยันพี่เลี้ยงนะบอกว่าวันนี้ผมก็เพิ่งมาเริ่มก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยเสมือนว่าเพิ่งเริ่มกันใหม่ให้มีความรู้สึกว่าเราตื่นตัวกันใหม่นะครับในการดูแลแพนด้าแล้วก็พยายามที่จะทบทวนอะไรที่เป็นข้อคิดต่างๆที่แฟนๆฝากมาเนี่ยก็พยายามเอาเข้ามาร่วมประชุมในเชิงวิชาการทั้งหมดนะครับแต่หลายอย่างถ้าหากว่ามันไม่สามารถเป็นไปตามนั้นได้เนี่ยก็ต้องเรียนแฟนๆไว้ด้วยนะครับแล้วจะมีการชี้แจงว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรอย่างไรนะครับก็ต้องฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่เป็นแฟน Panda Channel นะครับว่าช่องทางสื่อสารของเราเนี่ยนะครับก็คือช่องนี้เป็นหลักนะครับถ้าหากว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ขอให้ท่านได้ติดตามนะครับแล้วก็ดูว่าสิ่งที่โครงการพยายามปรับพยายามจะทำเนี่ยที่ผมได้ให้กันบ้านกับทางโครงการไปเนี่ยมีการพัฒนา
ก้าวหน้าไปแค่ไหนก็ฝากดูแทนผมด้วยนะครับฝากตรวจงานแทนผมด้วยผมเองก็จะแวะเวียนมาที่เชียงใหม่เรื่อยๆนะครับก็แวะมาดูโครงการนี้รวมทั้งสิ่งอื่นที่จะเกิดที่เชียงใหม่ก็ยังมีอีกมากนะครับผมจะพัฒนาตัวคิดโซนนะครับหรือเป็นส่วนสวนสัตว์เด็กนะครับส่วนที่เป็นโลกของเด็กเขาเนี่ยให้มันก้าวหน้าขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้เด็กเขามาใช้ชีวิตใช้เวลาที่นี่ได้มากขึ้นนะครับก็ฝากนะครับว่าเดือนสิงหาคมเราคงจะมีการทดลองแล้วก็ได้นำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาหารือกันนะครับถ้าหากการทดลองตรงนี้ผ่านเนี่ยก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างในส่วนแสดงของเรานะครับก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยครับ